สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับผู้ชมเข้าสู่ channel Overdose ครับแล้วก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปทำการเจาะขวานธาตุกันนะซึ่งเป็นขวานธาตุน้ำนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้ในการเจาะก็คือขวานต้นนะ1เล่มนะครับแล้วก็ขวานที่ต้องใช้เจาะอีก10อันนั่นเองนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ได้เตรียมขวานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขวานทั้ง10อันนี้นะฮะโอเคนะฮะก็ราคาขวานอยู่ที่ประมาณ 2.1M นะประมาณเกือบ 2.2 เลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจาะขวานกันดูนะเราจะมาทดลองกันว่าขวานต้นที่เราเจาะนะครับเป็นค่าบวก8นะแล้วก็มีออปชันอยู่นะครับซึ่งเป็นออป3นะยังไม่ถึงออป4นะครับเราจะไปทดลองกันว่าเมื่อเจาะแล้วนะครับทั้งออฟแล้วก็ค่าตีบวกจะหายไปไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอดการ์ดกันก่อนเลยก็โอเคขวานบวก8ครับแล้วก็แยกการ์ดออกนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขวานของเราก็จะเป็นขวานเปล่าๆนะไม่ได้ใส่การ์ดใดทั้งสิ้นทีนี้เราก็ต้องใส่ขวานที่เราต้องการที่จะเจาะไว้นะครับใส่ไว้ในตัวนะขวานที่เราต้องการเจาะนะแล้วก็ไปที่เมืองกิฟเฟนกันเลยนะครับแต่ NPC ที่ทำการเจาะอาวุธจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะฮะเราก็จะทำการเจาะรูกันโอเคคุยเลยครับเจาะรูอาวุธนะฮะดำเนินการต่อครับดำเนินการขุดเดี๋ยวขุดอะไรวะเจาะดิNPC มันพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะโอเคกดดำเนินการปุ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้Water X 2รูมานะฮะโอเคเรียบร้อยครับบวก8ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Off Mail ยังอยู่นะก็ใช้งบการเจาะประมาณ21M นะก็เกือบ 22M เลยนะโอ้โหราคาดีดมาที่ 40M เลยนะโอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการเจาะอาวุธนั่นเองคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย